เมื่อยาที่ท่านแม่ธัญญาได้รู้ความจริงว่าเศรษฐีจะต้องกลับมาแต่งงานในเดือนท่านแม่ธัญญาเสียใจมากจนขาดสติท่านยาลุ่นวิ่งหนีจากกระบอกชิ้นใหม่กระบอกชิ้นที่นี่ที่ตามไปหรือยากระบอกชิ้นเช่นยาตามหาอยู่หลายวันจนกว่าจะพบกับท่านแม่ธัญญาแต่ว่าตอนที่ยังมองเห็นกระบอกชิ้นของท่านแม่ธัญญาในที่นั้นมาสามคนนั้นก็ยังเสียใจเฮ้ยเขาเป็นผัวเธอใช่ไหมไม่ใช่ด้วยเขาเคยกอดเธอไหมเคยหอมเธอไหมเขาหอมตรงไหนอ่ะหอมดูดูหอมตรงนี้นี่ตรงนี้เป็นการจะเป็นพยานดีๆด้วยพยานมองหน้าที่นี่เนี่ยฉันฟังไงนี่